พอพูดถึงเลื่อนนานๆก็ไม่ดีเขาเกาะกันไปก็มีคนไม่เห็นด้วยเขาแยกกันก็จะเกิดม็อบสุดท้ายวันเนี้ยเราไปหาลุงก่อนดีกว่าลุงประยุทธ์ฮะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเอาภาพก่อนเข้าประชุมนะฮะมันจะมี2ขยักใช่มั้ยวันนี้ประชุมคณะรัฐมนตรีใช่คือเอาจริงๆในตอนที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านมาที่ตึกไทยคู่ฟ้าใช่มั้ยเห็นบอกตึกบัญชาการ1นักข่าวพยายามถามโดยเบื้องต้นพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ได้ตอบคําถามเรื่องเกี่ยวกับกรณีให้เลื่อนไปก่อนจนครบ10เดือนให้สว.หมดวาระแต่เมื่อนักข่าวรู้ว่าท่านไม่ตอบเรื่องนี้นักข่าวพยายามถามอันหนึ่งที่น่าสนใจผู้สื่อข่าวถามว่ามองอย่างไรกับเรื่องนี้เพราะถ้าเลื่อนกันไปอีก10เดือนมันจะมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นกับนักลงทุนท่านนายกประยุทธ์ก็บอกว่าไม่ควรละมั้งคำนี้ก็น่าคิดค่ะหรือที่สุดแล้วอาจจะไม่ต้องรอถึง10เดือนถูกไหมเพราะท่านบอกไม่ควรละมั้งมีเสียงสั้นๆใช่ไหมตอนที่ท่านมาลองฟังดูหน่อยฮะนี่ฮะบังหมดเลยไหนลองดูใหม่สิฮะเมื่อกี้นักข่าวตามไม่ทันนะถูกไหมลองเพลย์กลับไปใหม่ฮะที่เมื่อกี้วิ่งตามท่านเปิดเสียงขึ้นมาไม่ควรมั้งเห็นไหมนักข่าวต้องพูดย้ำไม่ควรมั้งหลังจากประชุมครม.เสร็จภาพช็อตถัดมาฮะท่านเดินยิ้มให้กับสื่อมวลชนแล้วสื่อมวลชนก็กระซ้าว่ายิ้มเช่นนี้จะไม่ให้สัมภาษณ์ใช่หรือไม่พลเอกประยุทธ์ท่านยิ้มตอบก่อนจะเดินต่อไปยังตึกไทยคู่ฟ้าสื่อมวลชนได้ถามถึงเหตุผลที่ไม่ควรยืดระยะเวลาจัดตั้งรัฐบาลไป10เดือนซึ่งพลเอกประยุทธ์บอกก็ต้องดูความเสียหายต้องทำให้ถูกต้องตามระเบียบกติกานักข่าวถามว่าท่านสว.เสรีสุวรรณพานนท์ออกมาบอกว่าตั้งรัฐบาลหากไม่สามารถทำได้ควรจะมีนายกคนนอกคิดว่าเหมาะสมไหมพลเอกประยุทธ์บอกไม่ทราบและก็ไม่ทราบสุดท้ายนักข่าวก็พยายามต่อถามอีกยืดออกไป10เดือนจะส่งผลต่อความเสียหายไหมท่านก็บอกก็ตอบกันเองก็ได้มั้งลองฟังเสียงบางช่วงบางตอนท่านหน่อยฮะครับใช่ครับขอบคุณครับครับไม่ได้ติดดาวกำลังล้มนะครับลองล้มนะครับถึงขั้นนั้นเลยครับไม่ทราบไม่ทราบยิงหน่อยยิงหน่อยยิงหน่อยทำให้การบริหารมันเกิดมันสั่งอะไรทุกอย่างถ้าเกิดมันจะต้องเยอะเป็นแบบนี้ก็ตอบกันเองก็ได้มั้งขอโทษครับอยากบอกครับไม่เกี่ยวข้องนะไม่เกี่ยวข้องนะครับขอบคุณครับที่รัฐบาลรักษาการต่อไปครับไปนะทางเมืองเขาอยากเปิดทางให้กับคนไทยฟังทางเลยขอบคุณรัฐบาลแต่วันนี้พลเอกประวิตรไม่ได้เข้าประชุมนะไม่ได้เข้าประชุมท่านลาประชุมเอ๊ะแต่ท่านนายกรัฐมนตรีถ้าพูดแบบนี้ก็แสดงว่าท่านก็ไม่อยากรักษาการนานถึง10เดือนหรือเปล่าคะเพราะฉะนั้นท่านดูเหมือนกับตอนนี้ท่านมีความสุขขึ้นเยอะยิ้มอารมณ์ดีแต่วันนี้คือท่านไม่ได้เข้าร่วมประชุมก็คือพลเอกประวิตรล่าสุดนักข่าวเห็นบอกว่าได้มีโอกาสไปถามท่านใช่ไหมแล้วก็มันมีประเด็นเรื่องนึงที่วันนี้ทุกคนกำลังพูดถึงอะเรื่องที่มีการถามว่ายังจะเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐดูแลต่อไปหรือไม่พลเอกประวิตรบอกว่ายังเป็นอยู่จะปิดสวิตช์3ปหรือยังไงนักข่าวก็ถามอีกว่าประกาศวางมือการเมืองจริงไหมท่านก็บอกว่ายังไม่เคยพูดว่าจะวางมือซึ่งคำนี้แหละฮะก็เลยทำให้มีหลายคนตีความว่าเอ๊ะโหวตก็ถูกเลื่อนถูกไหมฮะแล้วพลเอกประวิตรท่านก็ยังไม่ได้วางมือแล้วก็มาสอดรับกับคุณธรรมนัสอีกคุณธรรมนัสพรมเผ่าวันนี้นักข่าวก็ถามเรื่องที่เกี่ยวกับกรณี8พรรคร่วมเขาจะเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีแล้วก็แน่นอนว่ามันก็ยังมีประเด็นคือพลังประชารัฐก็ยังไม่เอาถูกไหมฮะถ้ามีก้าวไกลปรากฏว่าคุณธรรมนัสก็พูดมาคำหนึ่งอันนี้ก็น่าสนใจเพราะทางฝั่งพวกเขาก็คือก่อนหน้านี้น่าจะเป็นก้าวไกลกับเพื่อไทยบางคนมักตั้งคำถามว่ามีลุงไม่มีเราคุณธรรมนัสก็เลยถามย้อนกลับว่าไอ้คำนี้มีลุงไม่มีเราพี่น้องประชาชนได้อะไรการที่หัวหน้าพักพลังประชารัฐคือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณมาเป็นหัวหน้าพักต้องดูผลงานท่านที่ท่านสร้างมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงเรื่องแก้ไขปัญหาดินน้ำล้วนแต่ท่านทำเพื่อประโยชน์ประเทศแล้ววันนี้ท่านก็ยังไม่วางมือซะด้วยแล้วก็เลื่อนโหวตนายกซะด้วยขณะที่ตัดสลับกลับไปที่คุณอนุทินชาญวีรกูลฮะวันนี้คุณอนุทินว่ายังไงบ้าง
คุณอนุทินชาญวีรกูลวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ออกไปถามเหมือนกันหลังจากที่ประชุมครม.เสร็จนะคะเพราะว่าคุณอนุทินมีการโพสต์ข้อความบน Facebook ที่ฮือฮากันมากเรื่องกบน้อยตัวนิดๆอยู่มิดชิดแต่ในกะลาซึ่งเอาไปว่ากะลาในโลกกว้างใหญ่อะไรทำนองนี้ค่ะทีมงานขึ้นข้อความโพสต์ดูก่อนสิอ่ะอ่านอีกรอบสิกบน้อยตัวนิดๆอยู่มิดชิดแต่ในกะลามันจึงนึกไปว่าในกะลาคือโลกกว้างใหญ่กบเอ๋ยเจ้าไม่รู้ว่าโลกโสภากว้างใหญ่เพียงไหนจึงทะนงหลงผิดไปว่าโลกกว้างใหญ่นั้นคือกะลาแฮชแท็กเพลงของ Grand X บอกว่าพูดถึงตัวเองไม่มีอะไรเนี่ยนะคะก็เลยถามย้ำว่าเป็นรถเหมือนรถอะไรนะเป็นรถซีตรองรุ่นหน้ากบอะค่ะเขาบอกเป็นรุ่นThe Frog อะไรทำนองนี้เป็นรุ่นเก่าแต่ท่านก็วันนี้มันจริงมันมีช็อตตอนคุณอนุทินทำเพลงลงมาด้วยไม่ใช่เหรอค่ะเห็นบอกวันนี้คุณอนุทินนะฮะมีการเปิดเผยหลังจากประชุมพักใช่ไหมแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยเพิ่งได้รับแจ้งว่าเลื่อนการโหวตนายกรัฐมนตรีออกไปก่อนซึ่งในจุดนี้เองเนี่ยทางด้านของคุณอนุทินเองเนี่ยเขาทำเพลงด้วยใช่ไหมค่ะเพลงเจ้ากบของแกรนด์เอ็กซ์ก็ตามในรูปเลยที่คุณผู้ชมเห็นขณะที่คำถามที่นักข่าวถามว่าโพสต์เฟซบุ๊กหมายความว่าอะไรคุณอนุทินบอกว่าไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรเป็นนัยยะนักข่าวก็ถามอีกใครคือกบคุณอนุทินบอกผมเนี่ยแหละพูดถึงตัวเองเหมือนคุณชาดาไทเศรษฐ์ส.ส.ภูมิใจไทยแต่กบมันอยู่ในกะลาไม่ใช่เหรอใช่ปะก็เลยบอกว่าเตือนตัวเองอ๋อเตือนตัวเองเตือนตัวเองให้หักมองโลกกว้างอย่างนี้ป่ะลองฟังเสียงคุณอนุทินดูหน่อยฮะพี่ตีพี่ตีวสันต์พวกที่เราไม่รู้จักใช่ไหมวงแกรนด์เอ็กซ์โอร้องสนุกร้องมันอยากให้พี่หนูร้องให้ฟังอะไรอยากให้ร้องให้ฟังเดี๋ยวไปหาไปเปิดไอ้สมูเล่คาราโอเกะไม่มีอะไรหรอกครับแล้วก็ไอ้รถซีตองอ่ะมันเป็นรถคุณพ่อเก่ารถตั้งแต่สมัยคุณพ่อแล้วก็ผมก็เอาไปอะไรไปรีคอนดิชั่นใหม่หน้ามันเหมือนกบแค่นั้นเองที่เน้นรถเก่าครับแต่คนก็จะตีความว่ามันมีระยะทางการไม่มีเลยคืออย่าให้การเมืองนำความเป็นตัวของตัวเราเนี่ยไปเป็นอย่างนี้แต่ผมเล่น Facebook ของผมมาตั้งนานแล้วผมก็เป็น private ใช่ไหมไม่มีคอมเมนต์ไม่มีอะไรก็ให้แต่เพื่อนดูกันเองแต่คนก็แชร์เยอะเลยนะก็จะไปเอาการดูมานี่ฮะแหมคนอย่างคุณอนุทินโพสต์ท่านเป็นระดับนี้มันจะไม่มีนัยยะเชียวหรอถูกไหมฮะนี่